ยังไม่ต้องล้างหน้านะดูเห็นความแตกต่างไหมคะเขาเป็นนางสาวไทยเขาเป็นผู้หญิงแล้วเวลาเขาลบหน้าออกมาแล้วก็ใช่ว่าจะดูได้ใช่ว่าจะดูได้ต้องตัวอันนี้ตลอดถ้าถอดบ่อยขนาดนี้ถอดออกมาเลยเถอะแต่ล้างหน้าแล้วตกใจเนี่ยล้างหน้าแล้วตกใจเลยเหรอถ้าตกใจเลยหัวละบอกไหมถ้าล้างหน้าแล้วตกใจจนกระทั่งแม่ค้าจำไม่ได้อ่ะไม่มีใครอ่ะอีลูกบัวนี่ใครลูกบัวเหรอเนี่ยเป็นคนไม่ใส่วิกไม่แต่งหน้าไปตลาดไปซื้อหมูเนื้อมาตำก๋วยเตี๋ยวตรงๆไงเล็กนี้เขาไปเองเขากลัวไอ้ผัวเขาว่าที่แอบอ้างว่าเป็นลูกจ้างนั่นคือผัวเขาตั้งร้านนะนั่นคือผัวเขาตั้งร้านนะโกงตังก็เลยไปเองอีนี่แหละไม่ใช่ใครไปพูดตรงๆเราไม่ต้องยังไม่ต้องล้างหน้านะดูเห็นความแตกต่างไหมคะดึงหัวตาจะดึงหัวตาไม่มีของเนี่ยมีหัวตาจะดูดีอยู่เราถอดที่ไหนทุกคนก็จะได้รู้ว่าหรือมันพูดไปผิดทั้งหมดทั้งครั้งนี่ใจร้ายเอาเวกวัดเอาหัวตาอะไรอ่ะลูกเขาโดนแล้วคุณคิดว่าเราอะไรไม่ได้เลยแต่สำหรับหนูได้คิดว่าน่าจะเป็นคุณเอชุติมาเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นนางสาวไทยเขาเป็นผู้หญิงแล้วเวลาเขาลบหน้าออกมาแล้วก็ใช่ว่าจะดูได้ใช่ว่าจะดูได้ต้องตัวอันนี้ต้องใช้ตลอดถ้าถอดบ่อยขนาดนี้ถอดออกมาเลยเถอะคุณเอ๋คุณคิดว่าเป็นใครนี่เลยคนนี้ไม่ต้องไปไกลแล้วเมื่อก่อนอ่ะเขากำลังเพิ่งดังถูกปะทงเพิ่งมีชื่อเสียงตอนนั้นอ่ะมีช่วงนึงทีนี้เวลาเขาไปไหนเขาจะใส่วิกเขาจะแต่งแบบสวยไงพอไปตลาดบางทีเขาอาจจะไม่ต้องแต่งขนาดนี้อาจจะไม่ได้แต่งหน้าเพราะว่าสบายๆผมก็ไม่มีแล้วครับค่ะให้ก่อนนะผัดไทยว่าไม่มีใครหรอกค่ะไอ้งงนี่แหละค่ะเดียวเลยอ่ะน่าจะเขาเพราะว่าเวลาเขาไม่แต่งหน้าดูไม่ได้เขาหน้าดีอย่างนั้นแล้วก็เวลาเขาไปซื้อของในตลาดเขาต่อเก่งมากแม่ค้าอาจจะหมั่นไส้ด้วยแล้วก็ต่อไม่เท่าไหร่หยิบอีกมีตันหาอีกตันหาด้วยขอแถมจริงอาตุยมาที่คุณธงไหมใช่ค่ะคุณธงค่ะเหมือนพี่ผัดไทยอะค่ะคือเวลาแต่งหน้าเขาจะสวยมากจะแบ๊วจะเป็นอะไรนะเจ้าหญิงแห่งวงการก๋วยเตี๋ยวเรือคือในวงการก๋วยเตี๋ยวเรือไม่มีใครเกินเขาเรื่องความสวยจริงแล้วเวลาถ้าเขาแต่งตัวไปซื้อของที่ตลาดคือเขาไปบ่อยเพราะว่าเขาก็อยากจะไปโชว์ตัวที่ตลาดแต่ว่ามันมีบางวันที่มันไม่ทันจริงๆมันรีบจริงๆเขาก็เลยไปสดผมเผาก็ยังเป็นตะลุงอยู่อาแปะเป็นอาแปะไปซื้อหน้าก็ไม่ได้แต่งแล้วก็น้องทำไมวันนี้แพงจังอ้าวแล้วไอ้นี่เมื่อวานไม่ได้เท่านี้นี่แม่ค้าบอกเมื่อวานที่ไหนคะลุงไม่เคยซื้อร้านหนูค่ะใช่ค่ะลุงคะลุงไม่เคยมาซื้อของที่นี่ลุงอย่ามาแอบอ้างค่ะอย่างนี้เลยเหวี่ยงใส่อย่างนี้เลยคือไม่ดูเชื่อกูได้นี่พูดเกินไปไม่ใช่หรอไม่มีเลยมีแต่พี่เกยคนเดียวเขาแม่ค้ากำลังวุ่นวายคนดีคนดีแล้วก็คุณธงมาพี่ๆขอซื้อนี่หน่อยเขาเงยหน้าแต่เอาอะไรคิดว่าพี่ธงเหมือนกันเหมือนกันเลยนะเหมือนกันวันนี้เทเยอะมากเทที่ธงคนเดียวเลย